ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นใช่ไหมเวลาโยมไม่มีกำลังที่จะฟังธรรมนั่นคือกำลังของความเป็นอริยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องบันเทิงโยมจะหูพึงเลยมีกำลังที่จะฟังตาสว่างความงามย่อมถดถอยอมราปาลีไม่มีอะไรยั่งยืนในชีวิตการยึดติดความงามนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เกาะกุมเราไว้มันจะเพิ่มอัตตาของเจ้าหล่อเลี้ยงอัตตาแต่มันไม่ยั่งยืนเมื่อทำสมาธิเจ้าจะพบว่าเจ้ายึดติดกับสิ่งที่เสื่อมสลายได้เรานี่แหละทำตัวเราเองและเราจะหลุดพ้นก็เพราะกรรมด้วยเหมือนกันดังนั้นเราหลุดพ้นจากกรรมได้เมื่อเราสร้างเองเราต้องแก้ไขเองกรรมจึงไม่มีใครในโลกนี้แก้ไขให้ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขให้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกสอนได้แล้วเรานำไปประพฤติปฏิบัติแก้เองดังนั้นมรรคมีองค์8ทำแทนกันไม่ได้มรรคมีองค์8แปลว่าหนทางเราต้องเดินเองประพฤติเองปฏิบัติเองด้วยกายวาจาและใจ